This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมเจอกับดิฉันรัศมีมณีนินเช่นเคยนะคะเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะเป็นเวลาของการฟังสดๆที่นี่และหลังจากนั้นนะคะสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมาฟังได้ตามอัธยาศัยค่ะทางเว็บไซต์แห่งนี้นะคะหรือว่าฟังทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ m.thaipbs.or.th สำหรับวันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องบันทึกลับของแอนแฟรงค์นำเสนอเป็นตอนที่8ค่ะเหตุการณ์กำลังน่าตื่นเต้นตึงเครียดขาดแคลนชีวิตในที่ซ่อนลับของคน8คนอันประกอบด้วยแอนแฟรงค์พ่อแม่พี่สาวครอบครัวของนายและนางวานดานปีเตอร์วานดานแล้วก็หมอดูเซลทั้ง8ชีวิตหลบซ่อนอยู่ในห้องลับของตึกสำนักงานอันเคยเป็นที่ทำงานของออตโต้แฟรงค์พ่อของแอนมีการเก็บสะสมอาหารเอาไว้จำนวนไม่น้อยทั้งอาหารกระป๋องอาหารสดทุกคนต้องพยายามทำเสียงให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้คนงานบางคนที่ไม่ได้รู้เรื่องสงสัยต้องแอบซ่อนชนิดที่ไม่รู้ว่าการแอบซ่อนนี้จะจบลงเมื่อไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะทำนายได้นะคะและเมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าเหตุการณ์ก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกองทัพนาซีเยอรมันมีเจตนาที่จะกวาดล้างชาวยิวให้หมดไปจากดินแดนในครอบครองของเยอรมันราวกับว่าชาวยิวนั้นเป็นเสมือนแมลงสาบแอนแฟรงค์ครอบครัวและก็คนอื่นๆต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่อกสั่นขวัญแขวนมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาทุกคนนอนไม่หลับนอกจากสถานการณ์ความรุนแรงข้างนอกสถานการณ์ความขัดแย้งข้างในก็รุนแรงไม่เบาค่ะมีบันทึกซึ่งแอนแฟรงค์ได้เขียนถึงความขัดแย้งระหว่างเธอกับแม่ทำให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนเอาเรื่องทีเดียวนะคะเมื่อเธอเห็นว่าเธอไม่ผิดเธอก็จะยืนยันในท่าทีและเจตนารมณ์ของเธอโดยที่ไม่เห็นแก่ใครใดๆทั้งสิ้นเล่นเอาแม่นี่น้ำตาตกเลยทีเดียวลองฟังดูนะคะวันนี้เราจะเริ่มที่ความขัดแย้งภายนอกสงครามในภาพใหญ่แล้วก็มาติดตามสงครามภายในใจระหว่างแอนแฟรงค์กับแม่ค่ะพฤหัสบดีที่25มีนาคม1943วันนี้มีเหตุการณ์ที่ชวนตื่นเต้นแอนแฟรงค์บันทึกไว้ว่าเมื่อคืนในขณะที่พ่อแม่พี่สาวและเธอกำลังนั่งอย่างสบายอารมณ์อยู่ด้วยกันปีเตอร์วานดานก็เข้ามากระซิบว่ามีถังไม้หล่นลงมาในโกดังแล้วก็มีคนมาป้วนเปี้ยนที่ประตูหน้าออฟฟิศพ่อของแอนกับปีเตอร์ลงไปข้างล่างแอนแฟรงค์รู้สึกหวาดกลัวมากในระหว่างที่พ่อของเธอกับปีเตอร์ลงไปดูเหตุการณ์ข้างล่างทุกคนก็รออย่างอกสั่นขวัญแขวนสักครู่นางวานดานก็ขึ้นมาจากฟังวิทยุที่ห้องทำงานส่วนตัวข้างล่างพ่อของแอนบอกให้นางปิดวิทยุแล้วก็ให้ขึ้นมาข้างบนเบาๆต่อมาอีกราว5นาทีพ่อของเธอกับปีเตอร์ก็ขึ้นมาทั้งสองมีสีหน้าซีดเผือดแล้วก็เล่าเรื่องที่เผชิญมาทั้งสองเล่าว่าได้ซ่อนตัวอยู่ใต้บันไดเพื่อสังเกตการตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่ต่อมาได้ยินเสียงกระแทกแรงๆสองครั้งคล้ายกับประตูสองบานในบ้านถูกเปิดอย่างแรงพ่อของแอนกระโจนพรวดขึ้นมาข้างบนปีเตอร์เตือนหมอดูเซอร์ที่ขึ้นมาก่อน
จากนั้นทุกคนก็ย่องขึ้นไปยังห้องของนายวานดานซึ่งเป็นหวัดอย่างแรงแล้วก็เข้านอนแล้วมีการกระซิบกระซาบบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้นายวานดานฟังทุกครั้งที่นายวานดานไอดังๆทุกคนก็แทบจะเป็นลมละค่ะในที่สุดก็มีการให้นายวานดานจิบยาแก้ไอทำให้ค่อยยังช่วยได้ทันทีแม้แต่เสียงไอก็อาจจะนำมาซึ่งความตายได้นะคะจากนั้นทุกคนก็คอยเงี่ยหูฟังแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกลงความเห็นกันว่าขโมยคงจะเปิดหนีเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าในบ้านแต่ปัญหาก็คือมีการเปิดวิทยุข้างล่างฟังสถานีอังกฤษทิ้งเอาไว้เก้าอี้ก็ยังเรียงอยู่รอบเครื่องวิทยุถ้าขโมยงัดประตูและยามระวังภัยทางอากาศเกิดผิดสังเกตพังประตูเข้ามาแล้วนำความไปแจ้งตำรวจอะไรจะเกิดขึ้นนายวานดานวิตกมากลุกขึ้นสวมเสื้อและหมวกตามพ่อของแอนลงไปข้างล่างปีเตอร์เดินหลังมีค้อนใหญ่เป็นอาวุธเผื่อมีเหตุฉุกเฉินพวกผู้หญิงก็ใจหายใจคว่ำรออยู่ข้างบนจนกระทั่งผู้ชายทุกคนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งเงียบหมดแล้วทั้งหมดตกลงว่าคืนนี้จะไม่เปิดน้ำจะไม่ดึงชักโครกแต่เพราะความตื่นเต้นก่อให้เกิดปฏิกิริยาในท้องของทุกคนแอนแฟรงค์บอกว่าแต่ละคนผลัดกันเข้าห้องน้ำเป็นแถวเหมือนกับเวลาที่เราเครียดนะคะมวนท้องก็จะเกิดอาการท้องเสียถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวล่ะค่ะแต่ตอนนี้เรื่องน่ากลัวน้อยลงไปแล้วเริ่มค่ำแล้วยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเราพอจะแน่ใจได้ว่าระหว่างเวลา 2:15 น.อันเป็นเวลาที่ขโมยเข้ามาในตึกแล้วก็ทำให้เราอกสั่นขวัญแขวนจนถึงเวลา 4:30 น.นั้นไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกพวกเราบางคนจึงคิดว่าเสียงที่ได้ยินอาจไม่ใช่เสียงขโมยคงจะเป็นพานโรงที่ดูแลโกดังถัดไปของบริษัทเค้กซึ่งยังคงทำงานอยู่กำแพงกั้นก็ไม่ได้หนาอะไรเราอาจจะได้ยินเสียงเขาทำงานจึงเข้าใจว่าเป็นเสียงขโมยคนเรายามตื่นเต้นก็มักจะปรุงแต่งเรื่องไปต่างๆนานาและก็นึกถึงแต่เรื่องน่ากลัวต่างๆเกินความจริงในที่สุดเราทุกคนเข้านอนแต่ไม่มีใครหลับพ่อแม่และหมอดุสเซลตื่นกันทั้งคืนฉันเองก็ไม่หลับสักงีบพอรุ่งเช้าพวกผู้ชายลงไปดูด้านล่างว่าประตูนอกปิดอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าทุกสิ่งเรียบร้อยปลอดภัยเราต่างเล่าถึงรายละเอียดเมื่อคืนว่าใครอกสั่นขวัญหายอย่างไรเล่าให้พวกในออฟฟิศฟังเล่าด้วยความขบขันมันง่ายที่จะหัวเราะเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วมีเพียงเบฟคนเดียวที่ใจหายใจความแทนเราอยู่ไม่วายจากนั้นในวันที่27มีนาคมสาระสำคัญของบันทึกวันนี้แอนแฟรงค์บันทึกถึงการแสดงเจตจำนงของนาซีเยอรมันโดยนายราวเทอร์ซึ่งประกาศว่านายราวเทอร์ชาวเยอรมันตัวกวาดล้างสำคัญได้กล่าวแสดงเจตจำนงออกมาว่าชาวยิวจะต้องถูกกำจัดออกไปให้พ้นดินแดนครอบครองของเยอรมันให้หมดก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้ระหว่าง1เมษายนถึง1พฤษภาคมมณฑลอูเทรคจะต้องปลอดจากยิวระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง1มิถุนายนชาวยิวในจังหวัดภาคเหนือและใต้ของฮอลแลนด์จะต้องถูกกวาดล้างให้สิ้นพวกเขาพูดเปล่ากับว่าคนยิวเป็นแมลงสาบอย่างนั้นแหละประชาชนผู้ลำเค็นเหล่านั้นจะต้องถูกส่งตัวไปยังสถานที่ที่สกปรกโสโครกเอาไปฆ่าเหมือนวัวเหมือนควายฉันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยเพียงแค่นึกถึงก็รู้สึกเหมือนฝันร้ายจริงๆแต่มีข่าวดีนิดหน่อยกรมแลกเปลี่ยนแรงงานเยอรมันถูกวางเพลิงโดยผู้ก่อวินาศกรรมอีก 2-3 วันต่อมาสำนักงานทะเบียนก็โดนเช่นเดียวกันมีคนแต่งเครื่องแบบตำรวจเยอรมันเข้าไปอุดปากทหารยามแล้วก็ทำลายเอกสารสำคัญสำคัญเยอะแยะเลยนี่คือสถานการณ์ภายนอกนะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะน่ากลัวมากยิ่งขึ้นการกวาดล้าง
เข้มข้นมากยิ่งขึ้นส่วนสถานการณ์ภายในที่ซ่อนค่ะในวันศุกร์ที่2เมษายนแอนแฟรงค์บันทึกถึงสงครามเย็นระหว่างเธอกับแม่เอาไว้ว่าคิตตี้ที่รักฉันมีรอยด่างพร้อยสีดำเพิ่มขึ้นอีกแผลหนึ่งแล้วล่ะเมื่อค่ำวานขณะที่ฉันกำลังนอนรอพ่อเพื่อสวดมนต์พร้อมกันและกล่าวราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนเป็นประจำแม่เข้ามาในห้องนั่งลงที่เตียงฉันและพูดกับฉันอย่างดีว่าแอนคุณพ่อยังไม่ว่างแม่จะสวดมนต์พร้อมหนูแทนในคืนนี้ได้ไหมฉันตอบว่าไม่ค่ะแม่ลุกขึ้นยืนอยู่ข้างเตียงฉันประเดี๋ยวหนึ่งแล้วเดินช้าๆไปที่ประตูก่อนจะเดินออกไปแม่หันกลับมาด้วยสีหน้าแสดงความปวดร้าวและพูดว่าแม่ไม่โกรธหรอกความรักน่ะบังคับกันไม่ได้ฉันเห็นน้ำตาอยู่ในดวงตาทั้งสองของแม่ฉันนอนนิ่งรู้สึกทันทีว่าได้ผลักไสไล่ส่งแม่ออกไปอย่างหยาบคายแล้วก็โหดร้ายแต่ฉันก็รู้ดีว่าจะตอบอย่างอื่นไม่ได้ฉันเสียใจแทนแม่จริงๆเป็นครั้งแรกนะที่ฉันเห็นแม่ใส่ใจในความเย็นชาของฉันเห็นท่าทางที่เจ็บปวดในสีหน้าเมื่อแม่บอกว่าความรักบังคับกันไม่ได้บางครั้งการพูดความจริงมันก็ยากแสนยากแต่ที่ฉันจะพูดนี้เป็นความจริงแท้ๆเรื่องนี้แม่นั่นแหละที่ผลักฉันออกไปคำพูดคำทักที่ไม่ฉลาดและคำพูดตลกแย่ฉันซึ่งฉันไม่เห็นว่าตลกแม้แต่น้อยเหล่านี้ทำให้ฉันด้านชาต่อความรักที่แม่แสดงออกมาฉันเคยถอยห่างเพราะคำพูดที่รุนแรงของแม่มาบัดนี้หัวใจของแม่กำลังถอยจากฉันแบบเดียวกันเมื่อตระหนักว่าความรักระหว่างเรานั้นไม่เหลือแล้วแม่ร้องไห้อยู่ครึ่งคืนและแทบจะนอนไม่หลับทั้งคืนวันรุ่งขึ้นพ่อไม่มองหน้าฉันเลยถ้าจะมองเพียงแวบเดียวฉันก็อ่านสายตาตำหนิของพ่อออกมาเป็นคำพูดได้ว่าแอนทำไมลูกถึงใจร้ายถึงเพียงนี้ลูกทำให้แม่เสียใจมากอย่างนั้นได้ยังไงพ่อกับแม่คาดว่าฉันจะขอโทษธุระอะไรฉันจะต้องไปขอโทษในเมื่อฉันพูดความจริงจากใจถึงยังไงแม่ก็ต้องรู้ความจริงข้อนี้ไม่ช้าก็เร็วฉันไม่แยแสน้ำตาของแม่และสายตาเย็นชาของพ่อหรอกนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้ประจักษ์ถึงความปวดร้าวซึ่งทำต่อจิตใจของฉันซะบ้างฉันแค่เสียใจที่แม่ต้องรับรู้ว่าฉันได้นำวิธีการและท่าทีที่แม่ทำต่อฉันกลับมาโต้ตอบแล้วสำหรับฉันเองยังคงเงียบและก็เฉยชาและไม่ยอมถอยจากความจริงอีกเพราะถ้ายิ่งยืดเวลาออกไปก็จะยิ่งยากสำหรับเราทั้งสองเมื่อประจักษ์ความจริงนี่คือพ่อแม่ลูกของฝรั่งนะมีการสื่อสารกันแบบอีกแบบหนึ่งเนาะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดได้ง่ายในครอบครัวแบบชาวตะวันออกอย่างเราจะเห็นได้ว่าแอนแฟรงค์นี่เป็นเด็กหัวแข็งมากนะคะไม่ยอมลดราวาศอกเลยทีเดียวเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความมั่นคงชัดเจนในความต้องการและความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยจากนั้นในวันอังคารที่27เมษายนแอนแฟรงค์ได้เล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แย่ลงในบันทึกวันนี้เนี่ยมีการบรรยายถึงความยากลำบากความขัดแคลนความขัดสนในการใช้ชีวิตประจำวันลองฟังดูนะคะคิตตี้ที่รักเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเกสตาโปกลับมาอีกพวกเขาอยู่กันจนถึง6โมงเย็นพวกเรานั่งไม่กระดุกกระดิกอยู่ชั้นบนถ้าไม่มีใครเดินอยู่ในอาคารหรือในตึกใกล้เคียงเสียงฝีเท้าในออฟฟิศส่วนตัวจะได้ยินชัดมากฉันนั่งจนขาชาไปหมดเลยทีเดียวคุณวอสคุยเข้าโรงพยาบาลแต่คุณคลายแมนลุกขึ้นได้แล้วเลือดหยุดเร็วกว่าปกติเขาเล่าให้ฟังว่าเอกสารในสำนักทะเบียนเสียหายเกินกว่าคาดเพราะกองดับเพลิงฉีดน้ำมากจนเกินเหตุทำให้เปียกโชกไปทุกแห่งข้าวของก็เลยเสียหายมากโรงแรมคาวตันถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเครื่องบินอังกฤษบรรทุกลูกระเบิดเพลิงทิ้งระเบิดสโมสรนายทหารเยอรมันแถวนั้นจนกระทั่งไหม้วายวอดไปหมดเครื่องบินพันธมิตรทิ้งระเบิดเมืองต่างๆในเยอรมันอย่างหนักและก็รุนแรงขึ้นทุกวัน
ระยะนี้เราไม่ได้นอนอย่างสงบแม้สักคืนใต้ตาของฉันมีวงคร้ำเพราะอดนอนอาหารการกินก็ขาดแคลนมื้อเช้ามีขนมปังแห้งกับกาแฟเท่านั้นกลางวันมีผักขมหรือผักกาดหอมตลอด2สัปดาห์แล้วก็มีมันฝรั่งรสหวานและกลิ่นพิกลใครต้องการอดอาหารเพื่อลดความอ้วนก็เชิญมาอยู่ในที่ซ่อนลับกับเราที่นี่ได้พวกชั้นบนบ่นกันพึมทีเดียวแต่สำหรับเราไม่ถือเป็นเรื่องทารุณร้ายกาจอะไรเพราะถึงอย่างไรเราก็ปลอดภัยใช่แล้วนะคะความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้ในบันทึกฉบับวันที่1พฤษภาคมนะคะฉบับนี้แอนแฟรงค์บันทึกเอาไว้อย่างดุเดือดเกี่ยวกับหมอดูเซลค่ะหมอดูเซลซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็เป็นคนดีแอนแฟรงค์บอกว่าคิตตี้ที่รักเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของดูเซลตอนแรกเขาทำท่าเหมือนกับว่าไม่ต้องการให้มีฉลองอะไรแต่พอเมียฟหอบถุงเบ้อเริ่มขึ้นมาในถุงเต็มไปด้วยของขวัญเขาก็ตื่นเต้นเหมือนเด็กสุดที่รักของเขาได้ส่งไข่เนยคุกกี้น้ำมะนาวขนมปังคอนยักเครื่องเทศดอกไม้ส้มช็อกโกแลตหนังสือกระดาษเขียนหนังสือเขาวางของขวัญกองพเนินไว้บนโต๊ะโชว์อยู่อย่างนั้นไม่น้อยกว่า3วันแต่แพะแก่โง่เอ้ยเธออย่าคิดว่าเขาอดอยากนะเราพบว่าเขามีขนมปังเนยแข็งแยมแล้วก็ไข่ในตู้ของเขาความจริงเรายอมให้เขาเข้ามาอยู่ในที่ซ่อนร่วมกับเราและเราก็เลี้ยงดูเขาอย่างดีแต่พอเขามีอาหารพิเศษเขากลับแอบกินคนเดียวไม่ให้เราเลยทั้งที่เวลาเรามีอะไรเราก็แบ่งให้เขาทุเรศแท้ๆที่แย่หนักก็คือเขาขี้เหนียวที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคุณคลายแมนคุณวอสคุยแล้วก็เบฟเขาไม่เคยให้อะไรแก่บุคคลเหล่านี้เลยเขาควรจะสละส้มที่จำเป็นสำหรับกระเพาะที่ป่วยของคุณคลายแมนบ้างแต่เขาคิดว่ามันเป็นประโยชน์แก่กระเพาะของตัวเขาเองมากกว่าเมื่อคืนนี้มีเสียงปืนเปรี้ยงๆบ่อยมากจนฉันต้องรวบรวมสมบัติถึง4ครั้งแล้ววันนี้ฉันก็จัดสิ่งของที่จำเป็นลงกระเป๋าในกรณีที่เราจำเป็นต้องหนีแต่แม่บอกว่าเราจะมีทางหนีไปไหนรอดซึ่งก็จริงคนทั่วฮอนแลนด์ถูกทำโทษเพราะพวกคนงานนัดหยุดงานมีการประกาศกฎอัยการศึกทุกคนได้รับบัตรปันส่วนเนยน้อยลงคนละ1บัตรช่างทำอะไรกันเหมือนเด็กแท้ๆฉันสระผมให้แม่เมื่อเย็นวานต้องใช้สบู่เหนียวเหลวแทนแชมพูสระผมเพราะไม่มีแชมพูปรากฏว่าแม่หวีผมอย่างลำบากเพราะหวีประจำครอบครัวของเราตอนนี้มีซี่เหลืออยู่เพียง10ซี่เท่านั้นจากนั้นในวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมแอนแฟรงค์ก็พูดถึงความขัดสนแล้วก็การขัดแคลนข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมว่าเมื่อคิดเปรียบเทียบกับชาวยิวอื่นๆที่ไม่มีโอกาสหลบซ่อนชีวิตของเราที่นี่ก็คือสวรรค์แท้ๆทีเดียวเมื่อทุกสิ่งคืนสู่สภาพปกติฉันคงอดพิศวงไม่ได้เมื่อนึกถึงว่าครอบครัวของเราซึ่งเคยกินดีอยู่ดีสะอาดสะอ้านอุดมสมบูรณ์จะสามารถดำรงชีวิตในสภาพต่ำต้อยดังที่เป็นอยู่ในที่ซ่อนลับได้ตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่นี่เราใช้ผ้าน้ำมันปูโต๊ะเพียงผืนเดียวแล้วก็ใช้ซะจนเก่าปอนจะเช็ดถูอย่างไรก็ดูไม่สะอาดผ้าเช็ดชามก็ทุเรศพอกันมีแต่รูเต็มไปหมดนายและนางวานดานใช้ผ้าปูที่นอนผืนเดียวตลอดฤดูหนาวไม่มีการซักเพราะผงซักฟอกที่จะรับตามบัตรปันส่วนนั้นไม่เพียงพอแล้วก็ยังคุณภาพไม่ดีซะอีกพอนุ่งกางเกงเก่าจนปลายกางเกงลุยเป็นฝอยเน็กไทก็ปอนพอกันสายรัดทรงของแม่ก็ปริแล้วก็เก่าเกินกว่าจะซ่อมได้ส่วนมาร์กอสนั้นสวมเสื้อยกทรงซึ่งเล็กเกินไปกว่าที่ควรถึง2ขนาดเสื้อในของฉันก็เล็กสั้นเต๋อจนดึงลงมาไม่ถึงพุงสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องเล็กที่จะมาคำนึงถึงแต่บางครั้งฉันก็อดรู้สึกอเนจอนาถใจไม่ได้โถเอ้ยไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันได้อย่างไรเสื้อผ้าทั้งชั้นนอกและชั้นในรวมทั้งของใช้ของเรานั้นเก่าโทรมคร่ำคร่าไปเสียทุกอย่างนับแต่กางเกงในของฉันจนถึงแปรงโกนหนวดของพ่อนี่เราจะมีหวังกลับไปใช้ชีวิตในมาตรฐานก่อนสงครามหรือไม่กันนะและนี่ก็คือความรู้สึกของ
แอนแฟรงค์นะคะที่มีต่อเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นซึ่งนับวันก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เมื่อไหร่จะจบลงเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวของแอนแฟรงค์จากบันทึกลับของเธอต่อค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับสู่ช่วงที่2ค่ะของห้องสมุดหลังไมค์บันทึกลับของแอนแฟรงค์ตอนที่8นะคะดิฉันเองเคยฟังแม่เล่าเรื่องชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ขัดสนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่แม่เป็นเด็กๆก็คล้ายๆกับเรื่องของแอนแฟรงค์อยู่เหมือนกันนะคะต่างแต่ว่าลำบากน้อยกว่าเยอะเพราะว่ายังสามารถไปไหนมาไหนได้เพียงแต่ว่าอาหารการกินแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนในยามปกติและที่สำคัญก็คือว่ากรณีของแอนแฟรงค์นั้นต้องอยู่ในที่ซ่อนลับแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกจับส่งค่ายกักกันซึ่งนั่นหมายถึงความตายค่ะในภาวะสงครามแบบนี้ไม่ว่าใครก็เดือดร้อนกันไปทั้งนั้นแล้วแต่ว่าจะเดือดร้อนมากหรือว่าเดือดร้อนน้อยแอนแฟรงค์ในฐานะที่เกิดมาเป็นชาวยิวนะคะก็ถือว่าโชคร้ายสุดๆเลยทีเดียวละค่ะมีตัวเลขว่าชาวยิวถูกกวาดล้างแล้วก็ถูกฆ่าเนี่ยไปประมาณ7ล้านคนนะคือมากมายมหาศาลทีเดียวค่ะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ทารุณแล้วก็โหดร้ายที่สุดนะคะต้องบอกว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากๆอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามิจฉาทิฏฐิมั้งคะคนเราถ้าเกิดว่ามีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างมากเชื่อจนฝังหัวก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตอบสนองความเชื่อของตัวเองกรณีของยิวกับเยอรมันเป็นความเกลียดชังข้ามเผ่าพันธุ์ใช่ไหมคะคือฆ่าเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่พวกเดียวกันฆ่าเพราะรู้สึกโกรธแค้นแต่ว่าของกัมพูชาอันนี้คือเผ่าพันธุ์เดียวกันนะแต่การฆ่าก็ยังคงเกิดขึ้นต้องบอกว่าจิตใจมนุษย์นี่ยากแท้อย่างถึงจริงๆนะคะยากแท้อย่างถึงว่าจะมีอสุรกายซุกซ่อนอยู่หรือไม่และเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้อสุรกายมันเจริญเติบโตมีพละกำลังเราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาถึงความโหดร้ายทารุณของมนุษย์ที่จะกระทำต่อมนุษย์ด้วยกันได้ว่าจะโหดร้ายทารุณสักขนาดไหนนะคะมาฟังกันต่อค่ะกับบันทึกลับของแอนแฟรงค์นะคะว่าหลังจากนี้เธอและคณะผู้ที่อยู่ในที่ซ่อนลับจะเจออะไรอีกบ้างวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมในบันทึกฉบับนี้แอนแฟรงค์พูดถึงท่าทีของคนที่หลบซ่อนอยู่ในที่ซ่อนลับเกี่ยวกับสงครามนะคะเป็นการอธิบายแล้วก็บรรยายถึงท่าทีแต่ละคนที่มีต่อสงครามในครั้งนี้เริ่มจากนายวานดานค่ะนายวานดานตามที่เราทุกคนมีความเห็นว่าเป็นสุภาพบุรุษผู้น่าเคารพมีทัศนะกว้างไกลเรื่องการเมืองนายวานดานทำนายว่าพวกเราจะต้องอยู่ที่นี่จนถึงสิ้นปี1943นั่นเป็นเวลายาวนานมากแต่ก็น่าจะเป็นไปได้ทว่าใครจะยืนยันได้ล่ะว่าสงครามที่ไม่ได้ให้ผลดีอะไรมีแต่ความเจ็บปวดทุกข์ยากนี้จะจบลงเมื่อไหร่และจะไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นแก่พวกเราหรือผู้ที่ช่วยเหลือคุ้มครองเราเรื่องนี้คงไม่มีใครบอกได้ดังนั้นเราจึงมีแต่ความเครียดกันทุกวันความหวังก็ทำให้เราเครียดเช่นเดียวกันตอนนี้เมื่อได้ยินเสียงอะไรจะภายในบ้านหรือนอกบ้านการอ่านประกาศในหนังสือพิมพ์ทำให้เรากลัวว่าผู้ช่วยเหลือของเราอาจจะต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในที่ซ่อนบ้างก็ได้แล้วเราจะทำยังไงเราไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมีคนหลบซ่อนในที่ต่างๆมากน้อยแค่ไหนแต่เมื่อเทียบกับจำนวนพลเมืองแล้วผู้หลบซ่อนย่อมจะน้อยกว่าต่อไปเราต้องแปลกใจว่าพ
พลเมืองดีในฮอลแลนด์ที่เต็มใจช่วยรับคนยิวและก็คริสเตียนไว้ในบ้านของตนโดยรับเงินบ้างไม่รับบ้างคนจำนวนมากใช้บัตรประชาชนปลอมเมื่อนางวานดานได้ยินมาว่าตอนนี้บัตรประชาชนทำง่ายขึ้นนางก็เสนอให้เราทุกคนทำบัตรประจำตัวปลอมกันพูดราวกับว่าทำได้โดยไม่ต้องเสียเงินแพงๆและราวกับว่าพ่อและนายวานดานหล่อหลอมตัวด้วยเงินนางวานดานมักพูดอะไรที่น่าหัวเราะเยาะยิ่งนักและสามีสุดที่รักของหล่อนก็จะโกรธเมื่อได้ยินแต่พ่อเป็นคนที่มองอะไรในด้านดีเสมอมองอย่างมีเหตุผลส่วนดุสเซลทำทุกสิ่งทุกอย่างตามใจตัวใครคิดจะแย้งเขาล่ะก็ต้องคิดสองครั้งในบ้านของอัลเฟรดดุสเซลนั้นคำพูดของเขาคือกฎหมายแต่นั่นไม่ใช่สำหรับแอนแฟรงค์แม้แต่น้อยสมาชิกคนอื่นจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับสงครามนั้นไม่สำคัญ4คนนี้เท่านั้นที่สำคัญแต่แท้จริงแล้วมี2คนเท่านั้นที่สำคัญแต่นางวานดานกับดุสเซลก็นึกว่าตัวเองสำคัญด้วยวันอังคารที่18พฤษภาคมคิตตี้ที่รักฉันเพิ่งได้เห็นการรบทางอากาศที่น่ากลัวระหว่างเครื่องบินเยอรมันและอังกฤษโชคร้ายที่ทหารพันธมิตร 2-3 คนต้องโดดออกจากเครื่องบินที่กำลังลุกเป็นไฟคนส่งนมของเราซึ่งอยู่ที่ฮัฟเวกเล่าบอกว่าเห็นชาวแคนาดา4คนนั่งอยู่ข้างถนนคนหนึ่งพูดภาษาดัชคล่องเขาขอไฟจุดบุหรี่จากคนส่งนมแล้วบอกว่าคณะของเขามี6คนคนขับเครื่องบินถูกไฟคลอกตายในเครื่องอีกคนไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนจึงเหลือเพียง4คนแต่แล้วตำรวจเยอรมันก็จับชายทั้ง4ซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆนี้ไปฉันสงสัยว่าสมองของพวกเขายังเป็นปกติดีอยู่หรือเปล่าหลังจากกระโดดล่มที่เสี่ยงอันตรายลงมานี่แม้อากาศจะอุ่นพอใช้แต่เราก็ต้องจุดไฟเตาผิงทุก2วันเพื่อเผาขยะเราจะทิ้งอะไรลงถังขยะไม่ได้เพราะคนงานในโกดังอาจจะสงสัยได้เราไม่อาจประมาทแม้แต่น้อยนักศึกษาทุกคนถูกบังคับให้ลงชื่อว่าเข้าข้างฝ่ายเยอรมันแล้วก็เห็นด้วยกับระบบการปกครองแบบใหม่นักศึกษา 80% ไม่ยอมฝืนความรู้สึกรับผิดชอบของตนในการกระทำเช่นนั้นแต่การลงโทษจะรุนแรงมากนักศึกษาคนไหนไม่ยอมเซ็นชื่อจะถูกส่งไปยังค่ายกรรมกรทำงานหนักในประเทศเยอรมันแล้วเยาวชนของประเทศจะกลายเป็นแบบไหนล่ะถ้าถูกส่งตัวไปทำงานหนักในเยอรมันแบบนั้นเมื่อคืนนี้แม่ต้องปิดหน้าต่างเพราะเสียงยิงปังปังตลอดเวลาฉันถลาไปนอนในเตียงกับพ่อประเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงนางวานดานกระโดดพลุ้งออกจากเตียงของหล่อนราวกับถูกมูซี่กัดแล้วเสียงปืนกลก็ดังเป็นตับกระเทือนไปหมดมีเสียงคล้ายระเบิดเพลิงมาตกที่ข้างเตียงของฉันฉันลองกรีดขอให้พ่อเปิดไฟพ่อเปิดไฟฉันคาดว่าจะเห็นห้องทั้งห้องลุกเป็นไฟใน 2-3 นาทีแต่ก็ไม่มีอะไรเรารีบขึ้นชั้นบนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นนายวันดานเห็นแสงไฟสีแดงทางหน้าต่างที่เปิดอยู่เขาคิดว่าเกิดไฟไหม้บริเวณใกล้ๆแต่นางวันดานคิดว่าไฟไหม้บ้านเราแล้วเมื่อเสียงปืนดังสนั่นขึ้นอีกหัวเข่าของหล่อนก็สั่นกระทบกันพับๆแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดทุกคนก็กลับเข้านอนใหม่ต่อมาไม่ถึง15นาทีการยิงก็เริ่มขึ้นอีกนางวันดาลุกขึ้นนั่งทันทีแล้วลงไปยังห้องของหมอดุสเซลเพื่อหาความอบอุ่นและการปกป้องคุ้มครองซึ่งหล่อนไม่ได้รับจากสามีหมอดุสเซลกล่าวคำรับรองหล่อนด้วยคำพูดว่ามาแม่หนูเข้ามานอนบนเตียงฉันสิทำให้ทุกคนหัวเราะครื่นใหญ่เสียงปืนไม่ทำให้เราหวั่นอีกต่อไปความกลัวก็หายไปหมดบางทีในภาวะของความตึงเครียดนะคะเสียงหัวเราะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนได้นอกจากนี้ค่ะความรักความอาทรความหวังก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของทุกคนเช่นกันในวันอาทิตย์ที่13มิถุนายน1วันหลังจากวันเกิดของแอนแฟรงค์เธอเกิดวันที่12มิถุนายนนะคะเท่ากับว่า
ณวันนี้เวลาได้ผ่านไป1ปีแล้วนับจากที่เธอได้รับของขวัญเป็นสมุดบันทึกที่เธอเรียกว่าคิตตี้วันอาทิตย์ที่13มิถุนายนแอนแฟรงค์บันทึกเอาไว้ว่าพ่อแต่งกลอนให้เธอในวันเกิดไพเราะเหลือเกินแอนแฟรงค์มีความสุขมากและนี่ก็คือบทกลอนที่พ่อเขียนให้กับแอนแฟรงค์ในวันเกิดวันเกิดที่ตรงกับภาวะสงครามที่สุดแสนจะลำบากและก็ทุกข์ยากสำหรับครอบครัวลูกรักอ่อนเยาว์นักก็มีใช่ไร้เดียงสาวันวัยในชีวิตผ่านการเวลาสู่วานวัยภายหน้าพยายามฝากคำไว้ให้ลูกรู้เช่นครูสอนทีละตอนทีละขั้น1 2 3น่ากลัวเหลือน่าเบื่อล้ำยากทำตามคำจริงใจไม่งดงามเยี่ยงคำยอผู้ใหญ่เล่าว่าเขาพบประสบการณ์พบและผ่านบทเรียนพบและผ่านบทเรียนก่อนลูกเกิดก่อจงมองฉันทำตามฉันเท่านั้นพอลูกเคยท้อพอว่าเบื่อยากเหลือจำลูกเอ๋ยอย่าละเลยคำล้นค่าว่าน่าขำเจ้าของคำที่ล้ำค่าแต่ละคำต้องทำซ้ำพิสูจน์ซ้ำจึงซึ้งใจธรรมชาติมวลมนุษย์ณโลกนี้ที่ไม่เห็นว่าตัวดีมีบ้างไหมเหาบนหัวตัวไม่เห็นไม่เป็นไรพอเห็นใครมีไข่เหาเรารีบชี้ความผิดเขาเราชี้ขวับรีบทับถมเรื่องเล็กน้อยพลอยผสมเสียเต็มที่ซ้ำเติมจนยากจะเชื่อไม่เหลือดีทั้งป้ายสีใส่ร้ายหมายให้สุดลูกเอ๋ยพ่อแม่เคยแสนลำบากยากที่สุดรับภาระสอนลูกเป็นเช่นมนุษย์ที่ตรงจุดคือต้องรับปรับใจตนสังคมของมวลมนุษย์สุดซับซ้อนหว่านพืชก่อนแล้วจึงค่อยคอยหวังผลบาดแผลเก่าเพราะเราทำต้องจำทนหลีกไม่พ้นพบปัญหากล้าเผชิญลูกเล่าเรียนอ่านเขียนเพียรศึกษาใช้เวลาเกือบทั้งวันน่าสรรเสริญยืนมั่นคงด้วยสองเท้าแล้วก้าวเดินไม่นานเกินรอเท่าไหร่คงได้ชมลูกจ๋าลูกถามหาสรรพสิ่งที่เหมาะสมลูกร้องขอพ่อคับแค้นแสนประทมต้องคืนขมภัยสงครามมาย้ำทุกข์ยามทุกข์ยากลูกถึงคราเสื้อผ้าครับค่อยขยับค่อยขยายไม่เป็นสุขรองเท้ากัดแทบตัดนิ้วหิ้วเท้าซุกทุรยุกหยิบยื่นเคราะห์ให้ลำเค็นโอ้ลูกเอ๋ยพบปัญหาจงอย่าบ่นอย่าท้อแท้จงอดทนพ้นทุกข์เข็ญแม้สิ่งใดต้องเป็นไปก็ให้เป็นสงบเย็นนี่แหละจะสยบร้อนแอนแฟรงค์ตบท้ายบันทึกฉบับนี้บอกว่าวันนั้นใครๆก็เอาใจฉันเป็นพิเศษทีเดียวละฉันได้ของขวัญน่ารักหลายอย่างมีหนังสือเล่มหนาปึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฉันชอบเทพนิยายกรีกแล้วก็โรมันไงล่ะแล้วก็ยังได้ขนมอร่อยๆ อีกเยอะทุกคนยอมเปิดเสบียงที่สะสมไว้เอามากำนันฉันซึ่งอายุน้อยที่สุดในที่ซ่อนนี้รู้สึกว่าตัวเองได้รับเกียรติเกินกว่าที่ควรจะได้รับนี่ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะเป็นความรื่นรมย์ใจในภาวะคับขันเป็นความสุขเล็กๆที่ทุกคนได้ฉลองกันแบบตามมีตามเกิดจากนั้นในวันอังคารที่15มิถุนายนแอนแฟรงค์บอกว่ามีหลายเรื่องเกิดขึ้นมีการรายงานถึงสุขภาพของคุณวอสคุยบอกว่ายังไม่มีการผ่าตัดแผลที่หน้าท้องของคุณวอสคุยเพราะว่าพอหมอเปิดหน้าท้องก็พบว่าเป็นมะเร็งในระยะร้ายแรงเกินกว่าจะผ่าตัดได้หมอก็เลยเย็บแผลเข้าไปใหม่แล้วก็เอาตัวไว้ในโรงพยาบาลอีก3 สัปดาห์เพื่อบำรุงให้แข็งแรง
แล้วก็ส่งตัวกลับบ้านแอนแฟรงค์บอกว่าเธอสงสารคุณวอสคุยเหลือเกินและรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่สามารถออกไปได้ถ้าไม่เช่นนั้นเธอก็ต้องการจะไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แอนบอกว่าเป็นโชคร้ายของเราที่คุณวอสคุยผู้แสนดีจะไม่สามารถช่วยให้เราติดต่อโลกภายนอกได้อีกต่อไปเขาเป็นผู้เอื้อเฟื้อแก่เราอย่างดีและให้ข้อแนะนำที่ปลอดภัยที่สุดเราคิดถึงเขาจริงๆถึงเวลาที่เราจะต้องส่งมอบวิทยุส่วนตัวให้ทางการในเดือนหน้าคุณไคลแมนมีวิทยุลับขนาดเล็กเครื่องหนึ่งเขาจะให้เราใช้แทนเครื่องฟิลิปอันใหญ่ของเราน่าสมเพชนักที่เราต้องเอาเครื่องรับวิทยุดีๆของเราไปมอบแก่ทางการแต่ในที่ซ่อนเช่นนี้เราไม่กล้าเสี่ยงขัดขืนเพราะว่าจะสะดุดความสนใจของเจ้าหน้าที่เราจะมีวิทยุเครื่องเล็กชั้นบนใช้วิทยุลับๆสักเครื่องจะเป็นไรไปล่ะเมื่อเทียบกับการเป็นชาวยิวในที่หลบซ่อนใช้เงินลับๆซื้อจ่ายลับๆมีเครื่องวิทยุลับๆมาตลอดเวลาทุกคนพยายามเอาวิทยุเก่าๆไว้ส่งมอบแทนเครื่องดีๆเพราะเครื่องดีนั้นเสียงชัดเจนเมื่อใดที่สถานการณ์โลกภายนอกเลวร้ายหนักขึ้นเราจะได้ฟังเรื่องต่างๆแจ่มชัดจะช่วยให้กำลังใจเราไม่น้อยเลยที่ได้ฟังเสียงชัดเจนเราจะมีพลังพูดว่าเชิดหน้าขึ้นทำใจให้สบายโอกาสดีกว่านี้จะต้องมาถึงสักวันวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ